คนบางคนหลับยังได้เครดิตแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเก็บของมาคืนเราเขามีสิทธิ์เรียกร้องส่วนแบ่งจากของหายด้วยนะครับผมทั้งนี้นะครับคนที่ตั้งชื่อแบบนี้นะครับและไม่ยอมเปลี่ยนบางทีเนี่ยอาจจะมีความผิดถึงขั้นโดนฟ้องเลยก็ได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคอมมอนิกนะครับจาก Channel Comedic Tube Channel ที่จะมานำเสนอเรื่องราวในประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้คำศัพท์หรือเรื่องราวในญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันใครที่ชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นเหมือนผมนะครับก็สามารถเข้ามารับชมและพูดคุยกันได้ใน Channel นี้ได้นะครับผมเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะมาเล่านะครับผมจะมาพูดต่อจาก EP ที่แล้วนะครับผมก็คือในเรื่องของเรื่องแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับผมก็น่าจะแชร์ไปสักประมาณ4ข้อนะครับผมก็เรียกได้ว่าแต่ละอย่างนี่คือน่าสนใจแปลกใหม่สำหรับคนไทยแล้วทั้งนั้นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาพูดต่อกันว่าเรื่องแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นที่เหลือเนี่ยมีอะไรกันบ้างฟังจริงยาวกันไปเลยนะครับข้อที่5อิเนะมูริหรือว่าการงีบหลับในขณะทำงานว่าในเรื่องการงีบหลับในขณะทำงานนะครับผมสำหรับคนไทยเราไม่สิสำหรับคนทั้งโลกเลยมั้งเขาจะมองว่าการงีบหลับในขณะทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเอ้ยเราอาจจะอู้งานเรานอนไม่พอแล้วเรามาหลับที่ทำงานมันก็เสียงานเสียการถูกไหมครับผมแต่สำหรับที่ญี่ปุ่นนะครับการงีบหลับในที่ทำงานกลายเป็นว่าเจ้านายเห็นแล้วเจ้านายไม่ว่านะครับผมแต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีเรื่องของปัจจัยจังหวะและความเหมาะสมในการหลับด้วยนะครับถ้าเกิดเราแอคทีฟมาตลอดหัวหน้าเห็นผลงานเราทำงานดีเรามีผลงานดีแล้วเราแอบงีบอันนี้หัวหน้าอาจจะไม่ว่าเรานะครับผมคนบางคนหลับยังได้เครดิตดีด้วยนะครับผมถามว่าทำไมไอการหลับมันได้เครดิตได้ไงหัวหน้าครับเขาจะมองเราว่าคนคนนี้มันทำงานหนักตั้งใจทำงานหนักเกินไปจนของีบเพื่อเป็นการชาร์จพลังเหมือนชาร์จแบตนะครับผมแล้วจากนั้นค่อยตื่นมาลุยงานต่อซึ่งบางบริษัทนะครับเขาจะมองเรื่องนี้ว่าการงีบหลับให้ประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานยาวซะอีกเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราเหนื่อยแล้วงีบเราพักผ่อนตื่นมาลุยงานต่อพลังเราเต็มเหมือนเดิมเราก็สามารถแอคทีฟได้เหมือนเดิมเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยข้อที่6การต่อคิวขึ้นชั้น2ของร้านมันคืออะไรการต่อแถวขึ้นชั้น2มันแปลกตรงไหนทุกที่ร้านอาหารมันก็ต้องมีการต่อคิวอยู่แล้วร้านบางร้านในญี่ปุ่นนะครับอาจจะเป็นร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่ที่มีที่ให้นั่งนะครับผมบางร้านก็จะมีชั้น2ให้นั่งนะครับโดยส่วนมากเนี่ยร้านที่มีชั้น2ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะให้ความสะดวกสบายหรือความสุนทรีในการ enjoy eating มากกว่าชั้นล่างนะครับผมซึ่งก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีลูกค้าหลายท่านที่ปรารถนาจะไปนั่งบนชั้น2นะครับผมเพราะสิ่งบางสิ่งเราหาจากชั้น1ไม่ได้ครับเช่นวิวที่สวยห้องน้ำในตัวที่นั่งสบายๆโซฟาอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะมาเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายที่มากขึ้นนะครับลูกค้าก็ต้องการขึ้นชั้น2มากกว่าชั้น1ก็เลยเกิดการต่อคิวขึ้นมานะครับซึ่งร้านบางร้านเนี่ยมันจะมีการต่อคิวถึงขนาดที่ว่าแถวในยาวมาหน้าร้านกันเลยทีเดียวไม่ใช่ต่อคิวเข้าร้านอาหารนะต่อคิวขึ้นชั้น2ครับข้อที่7ส่วนแบ่งจากของหายในกรณีที่เราทำของตกหรือทำของหายนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีคนเก็บของมาคืนเราที่จริงตามกฎหมายนะครับเขามีสิทธิ์เรียกร้องส่วนแบ่งจากของหายด้วยนะครับผมแม้ว่าในทางปฏิบัตินะครับหลายคนอาจจะถือว่าเอ้ยเรามีน้ำใจเราให้คืนเขาเราไม่ต้องการของตอบแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะได้ส่วนแบ่งมาแล้วเขาเรียกร้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิ์นะครับที่คนที่นำของหายมาคืนเจ้าของเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าแปลกใจในประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับข้อที่8ยาบางตัวหรือยาบางชนิดจะไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศญี่ปุ่นยาบางชนิดหรือยาอะไรก็ตามนะครับที่เพื่อนๆคิดว่ามันหาซื้อง่ายในประเทศอื่นหรือในประเทศไทยเราแต่พอมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นการที่เราจะซื้อยาประเภทนั้นนะครับบางทีเราอาจจะต้องมีใบสั่งซื้อยาก่อนถึงจะซื้อได้นะครับถามว่าประเภทนั้นเนี่ยมันคือประเภทไหนก็คือยาประเภทยาสูตรหรือยาพ่นนะครับผมยาแก้แพ้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราจะสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อเรามีใบสั่งยาจากหมอแล้วเท่านั้นนะครับข้อที่9ข้อจำกัดในการตั้งชื่อเด็กหรือตั้งชื่อลูกที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดเลยทีเดียวนั่นคือเรื่องของการตั้งชื่อเด็กนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศที่ว่าให้ความสำคัญกับความหมายของชื่อและเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าเราตั้งชื่อลูกแบบเนี้ยบางทีชื่อลูกเนี่ยอาจจะมีอิทธิพลต่อ
อนาคตของเด็กคนนั้นเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพ่อแม่ของเด็กนะครับจะไม่มีสิทธิ์ในการตั้งชื่อเด็กในความหมายทางลบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราคลอดลูกออกมาแล้วเราอยากตั้งชื่อลูกว่าอาคุมะหรือโอนินะครับผมอาคุมะแปลว่าปีศาจหรือโอนิแปลว่ายักษ์นะครับผมซึ่ง2ชื่อนี้ไม่ได้ครับห้ามเลยเด็ดขาดเพราะเขาจะมองว่าลูกเนี่ยตั้งชื่อเป็นปีศาจนะลูกอาจจะเป็นคนที่ก้าวร้าวหรือทำเรื่องไม่ดีในอนาคตก็ว่าได้นะครับผมทั้งนี้นะครับคนที่ตั้งชื่อแบบนี้นะครับและไม่ยอมเปลี่ยนบางทีเนี่ยอาจจะมีความผิดถึงขั้นโดนฟ้องเลยก็ได้นะครับข้อที่10ที่ญี่ปุ่นคุณจะถูกห้ามไม่ให้อวดกฎข้อนี้นะครับจะถูกเรียกว่าเมทาโบลอนะครับผมเริ่มใช้เมื่อปี2008นะครับเนื่องจากทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนในประเทศนะครับผมจึงออกกฎหมายนี้มาเพื่ออยากให้คนในประเทศเขาเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงรักสุขภาพนะครับผมกฎหมายนี้จะกำหนดได้ว่าผู้ชายควรมีรอบเอวไม่เกิน34นิ้วและผู้หญิงต้องไม่เกิน35นิ้วแต่ถ้าหากใครที่มีรอบเอวเกินกว่ากำหนดนะครับทางรัฐนะครับจะไม่มีการลงโทษแต่อย่างใดแต่จะทำการส่งยาที่จะช่วยคุมน้ำหนักให้นะครับผมอยากไปอยู่บ้างจังข้อที่11ห้ามคุณโยนเงินหรือโปรยเงินเด็ดขาดในประเทศญี่ปุ่นการโยนเงินหรือโปรยเงินนะครับผมหรือทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เงินเสียหายเนี่ยคุณจะมีโทษจำคุกถึง1ปีหรือปรับไม่เกิน 63,000 บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าโยนเงินมั่วซั่วนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบไว้ในเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับเรื่องแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นมันยังไม่จบหรอกมันยังมีอีกเรื่องแปลกๆในญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Comic Talk ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเรื่องราวแปลกๆในประเทศญี่ปุ่นบ๊ายบายสวัสดีครับมาตาเน่